รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Mr. Messenger View นะครับเพชรอยู่กับพี่แบงค์เช่นเคยครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับสัปดาห์แล้วคุยถึงเรื่องของAging Society เราออกมากระตุ้นแล้วนะบอกว่าให้คนยุค Baby Boomer ออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อตัวของท่านเองและเพื่อประเทศชาตินะฮะ หรือว่าซื้อให้บุตรหลานท่านก็ยังได้ครับผมแต่ว่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงคนกลุ่มนี้เป็นคนที่แบบเขาขยันเก็บตังค์นะใช่เขาออกยากเหมือนกันนะใช่ ขยันอดทนถึก ถึกด้วยต้องบอกว่าถึกก็คือแบบว่าผมเห็นพ่อแม่รุ่นคุณตาคุณยายเราทำงานหามรุ่งหามค่ำจริงความสุขของเขาคือการที่เห็นลูกหลานสบายโอ้โหเห็นแล้วแบบเราก็ได้ตรงนี้มาเป็นโรงเป็นผู้เสียสละเนอะใช่ใช่คือตอนผมทำเองนะรู้สึกแบบวันเนี้ยเราครับคิดว่าเฮ้ยเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มันไม่เท่ากันเลยอ่ะอยากจะสโลว์ไลฟ์บ้างถ้าคุณตายังอยู่เขาคงเดินมาเขะหัวผมเป็นไรเนี่ยแค่นี้ใช่อะไรประมาณนั้นแต่แล้วก็คือว่ามันคนละยุคกันสัปดาห์นี้ก็เลยอาจจะมาพูดถึงยุคเราบ้างเจนวายเจนวายเป็นยุคที่ชอบจับจ่ายใช้สอยจริงๆ mindset เบื้องหลังคือทุกช่วงชีวิตต้องมีความสุขไปตลอดคือมันเหมือนกับว่าพอยุครุ่นพ่อแม่เขาก็เห็นเวลากลับบ้านมันก็เครียดทำงานเขาก็รู้สึกว่านี่มันชีวิต enjoy life เลยนี่มันชีวิตเหรอวะคือเขามีสิทธิ์คิดอย่างนั้นนะเขาถูกเขาผิดอีกเรื่องนึงเขาก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันต้องทำไปด้วยสนุกไปด้วยดิเพราะงั้นเขาก็จะมีความ work life balance มากขึ้นซึ่งมันไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อะยากแต่เขา work life balance มากขึ้นเนี่ยกลับกลายว่ามันมีกระแสว่าคนที่เป็น Gen Y หรือที่ first jobber แบบเนี้ยกับกลายเป็นกลุ่มคนที่3ช่วงอายุ30ถึง40ปีเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สูงที่สุดและเยอะที่สุดนิยมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีทางแบงค์ชาติเพิ่งออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่เข้ามาควบคุมการเครดิตของเขาที่เหมือนลดจำนวนออกบัตรเครดิตก็เลยถามว่าไอ้ตัวเกณฑ์ควบคุมแบบเนี้ยมันจะส่งผลมันเหมือนการแก้ที่ปลายเหตุไปไหมหรือยังไงจริงๆแบงค์ชาติเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์รวมถึงกลต.เองตลาดหลักทรัพย์เองมันนี่ Channel ก็จะมีสมาคมตั้งวางแผนการเงินด้วยนะทุกคนพยายามให้ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้ที่ถูกต้องเริ่มจากตัวเราว่าจะลงทุนได้อย่างแรกคือต้องปลดหนี้ให้ได้ถูกแต่บางคนไปกู้หนี้มาแล้วเอาไปลงทุนคือแค่วิธีมันก็ผิดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีก็คือมันต้องมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งก่อนใช่ไหมคราวนี้พอมันกลับมาดูข้อมูลที่แบงค์ชาติพยายามรณรงค์สาเหตุเป็นเพราะอะไรวะอย่างหนี้ครัวเรือนเรา 65% ของ GDP มันก็อันตรายนิดนึงใช่ไหมครับปิดเลยแล้วเราเห็นการจับจ่ายใช้สอยของโดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y เนี่ยเราก็เห็นมีปริมาณบัตรเครดิตในมือถือหลายใบมาก 4-5 ใบนี่โหสบายๆใช่แล้วก็กู้แล้วสินค้าเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็แบบมันเปลี่ยนไวเชิญชวนเราอ่ะคือมันเปลี่ยนไวราคาแพงขึ้นแถมแพงขึ้นในขณะที่เราก็แอบสอบได้โดยไม่รู้ตัวเพราะมันผ่อนได้ 0% ไม่รู้สึกอะไรแต่ผ่อน 0% 10อย่างก็โหดนะโหดใช่ไหมสมมติอย่างละ 2,000 เงี้ย10อย่างก็กลายเป็นผ่อนเดือนละ 20,000 แล้วนะบางอย่างบางคนที่ผมรู้จักนะก็คือ iPhone 6 Plus ยังผ่อนไม่หมดเลยก็ไปซื้อ iPhone 7 Plus มาแล้วก็ผ่อนคู่กันแต่ว่าไอ้ผ่อนอันเก่าคือผ่อนอันไอ้มือถือเครื่องเก่าอ่ะยังต้องผ่อนทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีกระแสความบริโภคนิยมมากเกินไปเพราะฉะนั้นในมุมของผมคือในฝั่ง education เราคงต้องทำต่อแต่ในมุมของแบงค์ชาติก็พยายามเข้าใจในเหตุผลว่าครับก็เพราะว่ามันแค่ educate คนมันไม่รู้ไงคนก็อาจจะบอกว่าก็ educate แล้วยังไงก็แบงค์เขาก็ยังอนุมัติชั้นก็ยังทำแบงค์ก็เป็นคนดูความเสี่ยงสิแสดงว่าชั้นยังรับได้อยู่แบงค์เขาก็เก่งกว่าเราอีกเขาควรจะประเมินได้ก็มองในมุมนั้นเพราะนั้นแบงค์ชาติก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันต้องใครสักคนเดินหน้าเริ่มก้าวแรกก็เลยออกกฎออกมาซึ่งในมุมมองของผมก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่ในมุมมองของแน่นอนว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนนะออกมาไอการมาจำกัดจำนวนบัตรหรือว่าจำนวนวงเงินอย่างเงี้ยมันกระทบกับธุรกิจอย่างธุรกิจธนาคารเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอย่างโดยเฉพาะธุรกิจธนาคารที่ปล่อยกู้หรือว่ามี exposure การปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยเยอะๆอย่างเงี้ยการจำกัดปุ๊บมันก็แปลว่าวงเงินการให้สินเชื่อของเขาก็น่าจะลดลงตรงนี้นักลงทุนก็ต้องกลับมาดูแต่ที่น่าตลกคือวันที่ผมอ่านข่าวเนี่ยเชื่อไหมพี่ผมได้รับการโทรศัพท์มาถึง2สายว่าเปิดบัตรไหม รีบไงรีบ ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะสรุปนี่คือเราไปทางเดียวกันใช่ไหม รีบรีบอย่างกดยังไม่ออกเลยเออใช่กดมันยังไม่ออกรีบก่อนอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้คืออย่างที่เพชรบอกอาจจะเป็นไปได้คือ
คราวนี้คนมีอยู่2ใบก็กลัวว่าในอนาคตอาจจะแบบว่าไม่ได้แล้วอ๋อเขาเปิดไว้ก่อนไม่นับงั้นเร่งเปิดไม่ย้อนหลังเออเร่งเปิดหรือเปล่าน่าจะมีคนคิดอย่างนั้นแต่อันตรายคือในมุมมองของผมนะคนคนนึงอ่ะไม่ควรมีบัตรเครดิตเกิน 3-4 ใบหรอกหรือว่าถ้าคุณมีเยอะแล้วกลายเป็นว่าหมุนบัตรนี้มาจ่ายบัตรนี้หมุนบัตรนี้มาจ่ายบัตรนี้อันตรายมากอันตรายมากแนะนำว่าเข้าหานักวางแผนการเงินแล้วปรึกษาการเงินอย่างจริงจังอย่าทำให้ชีวิตตัวเองต้องพังเพราะการเงินที่วินัยผิดตัวอย่างไม่ดีคือต้องย้อนคืออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหนึ่งว่าต้องย้อนกลับสมัยว่าตอนที่ผมทำงานใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นไม่รู้เป็นผมคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเป็น mindset ที่เฮ้ยถ้าเรามีบัตรเครดิตหรือบัตรพลาสติกของเราเนี่ยมันดูโก้มันดูเหมือนว่าเรามีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยประมาณหนึ่งใช่แต่ส่วนมากเนี่ยจบใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้หรอก ผมก็โดนรีเจคไปประมาณหนึ่งเหมือนกันครับเพราะเพิ่งเข้าทำงานไปไม่กี่เดือนก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวบัตรเราเนี่ยที่ยังบอกว่าเราควรจะมีทัก 3-4 ใบไม่เกินแล้วจริงๆแล้วเราควรจะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เหตุผลอะไรหรืออายุประมาณเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ที่ควรจะมีอย่างเกณฑ์แบงค์ชาติจริงๆก็ใช้ได้อย่าง 15,000 ไม่ควรเกิน3ใบจริงๆ 15,000 มีใบเดียวก็พอแล้วแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละถ้าคุณแบบว่าเป็นสายแบบช้อปปิ้งในห้างครับก็บัตรนี้มันลดแค่เนี้ยอีกบัตรนึงมันลดอีกอันนึงมันถูกโปรโมชั่นกันเพราะนั้นการมีหลายบัตรถ้าคุณมีวินัยทางการเงินแล้วรอบบินมาจ่าย 100% แล้วไม่เสียดอกอะไรให้เขาเลยนะครับมันก็อาจจะมีได้ก็ทำได้เพราะนั้นวิธีผมไม่คุมที่จำนวนบัตรแต่คุมที่การใช้จ่ายอย่างสมมติว่าคุณมีรายได้ 15,000 ครับรายได้ไอ้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณก็ไม่ควรจะเกิน1อย่างมะอย่างแย่สุดเลยนะก็ได้ 10,000 อ่ะอย่างน้อยเหลือกินให้ได้ประมาณก็คืออย่างน้อยมีออมสัก 5,000 ครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาว่าตามหลักสูตรจริงๆมันควรจะเป็นยังไงก็คือหนี้สินหมุนเวียนอ่ะมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนของค่าใช้จ่ายไม่เกินนั้นอยู่แล้วก็คือสมมติว่าเรามีเงินเก็บสักประมาณ 600,000 ครับไอ้อ่ะ600,000ก็ได้มีเงินเก็บ100,000ก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายที่เรามีต่อเดือนนะมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 10,000-20,000 หรือเปล่าคือมันไม่ควรจะเกินนั้นบัตรจากตรงนั้นก็ได้คือมีบัฟเฟอร์ไว้ส่วนว่าไอ้เรื่องคุมบัตรเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจว่าแบบก็บัตรนี้มันโปรโมชั่นเนี้ยก็บัตรนี้มันแบบกินร้านอาหารญี่ปุ่นมันลด 15% แล้วฉันกินบ่อยครับอะไรอย่างนี้คืออันนี้คุณไปคุมกับเอาเองละกันนะผมก็แนะนำอย่างนั้นคือมีไม่ผิดหรอกแต่ว่ารู้จักวิธีใช้แล้วแต่ประเด็นสามารถเอาแต่ประเด็นมันคือคนส่วนใหญ่มันไม่ได้รู้อย่างนั้นกลายเป็นว่ามี10ใบแล้วไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พอใช้ผิดวัตถุประสงค์แบงค์ชาติก็เห็นข้อมูลทั้งหมดทั้งฐานดังนั้นเขาจะออกมาคุมเข้มบ้างก็อย่าด่ากันเพราะเขาทำเพราะคนส่วนใหญ่แล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วส่วนมากที่ผมเห็นคือว่ามีบัตรเครดิตเยอะเนี่ยอย่างที่แบงค์พูดนี่แหละเหมือนไปกดบัตรเงินสดไปกดเอาเงินสดออกมาเหมือนก็คือเหมือนกู้ไกลๆนั่นแหละใช่แล้วก็เอามาโปะเหมือนเพราะว่าบัตรเครดิตแต่ละอันเนี่ยเวลายอดจ่ายหรือว่าเดดไลน์เนี่ยมันจะมักไม่เท่ากันเอามาวนไปเอามาวนกันบัตรนี้ภายในวันที่15บัตรนี้ภายในวันที่25บัตรนี้ภายในวันที่5มันก็จะวน แล้วก็จะมีดอกทบไปเรื่อยๆอยู่ข้างในนั้นถ้าเราจ่ายไม่เต็มใช่ไหมซึ่งรู้ไหมครับว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ผมว่าน่าจะสูงสุดในบรรดาดอกเบี้ยทั้งหมดไหมใช่ใช่แค่มีนี่แค่สักหลักหมื่นแป๊บเดียวคุณสามารถมีนี่กลายเป็นหลักแสนได้โดยถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรหรือไม่ได้จัดการที่ถูกต้องในการใช้นี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในมุมมองผมนะถ้าในขาของการจัดการการเงินส่วนบุคคลนะหนึ่งคือไปลดค่าใช้จ่ายซะครับต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้ถ้าลดค่าใช้จ่ายไม่ได้นะอันตรายคือดูมันนี่ชแนลสถานีการเงินก็จริงแต่กลายเป็นว่าแบบว่าไม่ลดค่าใช้จ่ายแล้วอยากจะมาลงทุนลองคิดดูครับว่าเรากู้แล้วเอามาลงทุนแล้วตอนมันขาดทุนและไอ้เงินก็ต้องไปชำระเอาไปครบดิวก็ต้องเอาไปจ่ายครับก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปหาเงินหมุนมาอยู่ตลอดเวลานั้นเริ่มแรกของการที่คนจะมีเงินเอามาลงทุนได้นะเริ่มแรกคือต้องมีเขาเรียกว่า survival ratio อัตราส่วนของการอยู่รอดคือต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายให้ได้ก่อนซึ่งตรงนี้เป็นเป้าหมายของคนคนหนึ่งที่ทำให้ได้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นทำงานมาปุ๊บก็คืออย่าไปใช้จ่ายหนี้เกินตัวเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะใช่เพราะผมความรู้สึกผมว่าในการถ้าเราจะมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันง่ายกว่าโดยที่เราไม่มีพันธะอะไรข้างหลังแต่การที่สมมุติเรามุ่งไปปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเราติดจากอะไรจากที่เราเคยเกาะเอาไว้เนี่ยต้องย้อนกลับไปแก้ของมันยากนะใช่มันยากกว่าการที่เราเดินไปตัวเปล่าๆปลิวๆใช่แล้วไปเริ่มมันแล้วก็ผมชอบโค้ดอันนึงของวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับแปลงเป็นภาษาไทยเขาคือว่า
ถ้าคุณซื้อแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นในวันนี้วันหนึ่งคุณจะต้องขายในสิ่งที่จำเป็นคมไหมคมขายคมมากก็คือวันนึงเราใช้จ่ายซื้อไล่ไปแล้วแล้ววันนึงสมมติว่าเราร้อนเงินขึ้นมาสิ่งที่เราขายได้อะมันไม่ใช่ขายไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ขายไอโฟนเขาก็ขายในตลาดมันไม่ได้ราคาด้วยเวลาเราจะปลดหนี้นะเราคือขายรถไม่ขายรถก็ขายบ้านมันจำเป็นไหมมันจำเป็นกว่าอย่างนั้นเพราะนั้นคือทุกครั้งที่เราจ่ายเงินซื้อกับอะไรไม่ว่าใช้แบบเครดิตรูดหรือว่าเอาเงินจากกระเป๋าเนี่ยออกมามันต้องดูว่าไอ้สิ่งนั้นมันคือแอสเซทที่สร้างมูลค่าหรือว่าแอสเซทที่พอซื้อปุ๊บแล้วมูลค่ามันลดลงทันทีอันนี้มันคือเริ่มที่วินัยตรงนี้ซึ่งก็อยากรณรงค์ให้ช่วยกันดูตรงนี้ด้วยนี่คือเป็นคำแนะนำดีอีกเช่นเคยครับจากพี่แบงค์ของเรา ขอบคุณมากครับพี่แบงค์ครับครับนี่คือทั้งหมดของรายการมือใหม่เทิร์นโปรครับวันนี้พี่แบงค์ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ